ที่พักประจำทริปนี้ของน็อตคือ We Go In Hostel ตั้งอยู่ระหว่างสถานีชินชนกับ Ewa Women University ด้วยความที่ถนนเส้นนี้เป็นเนินเขาถ้าจะมาที่ We Go In แนะนำว่าให้ลงสถานีรถไฟฟ้า Ewa Women University ส่วนถ้าออกจาก We Go In เพื่อไปสถานีรถไฟฟ้าแนะนำให้ไปที่สถานีชินชนเพราะเป็นเนินเขาลาดลงจากอีวาไปชินชนเดินแบบนี้จะได้ไม่เมื่อยค่ะตัวตึกของ We Go In Hostel เป็นสีดำทั้งตึกหาง่ายมากๆเลยค่ะสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปดังนั้นถ้ามาเร็วสามารถฝากกระเป๋าเดินทางไว้ได้ค่ะชั้นจีของอาคารจะเป็นทั้งล็อบบี้แล้วก็คาเฟ่ถ้าใครกลับมาหลัง4ทุ่มต้องเข้าประตูหลังของอาคารนะคะห้องพักของเราอยู่ที่ชั้น8แผนผังการจัดวางห้องพักแต่ละชั้นอาจจะดูแปลกตาจากที่อื่นสักหน่อยแต่เดินหลายๆวันเดี๋ยวก็ชินค่ะห้องพักของเราหมายเลข808ห้องนี้คือห้องดับเบิลรูมสำหรับ2คนค่ะสนนราคาอยู่ที่คืนละ 1,600 บาทนัดจองผ่าน Agoda ล่วงหน้า2เดือนมีทีวีจอใหญ่อยู่ปลายเตียงพร้อมของจำเป็นต่างๆที่โต๊ะไม่ว่าจะเป็นทิชชู่ผ้าเช็ดตัวไปสีฟันยาสีฟันไดร์ผมตู้เย็นห้องขนาดเล็กกระทัดรัดฉบับโฮสเทลสิ่งที่น้องชอบมากๆคือการที่มีหน้าต่างเราได้เห็นวิวถนนแล้วขวามือทางนี้ก็คือห้องน้ำตัวห้องน้ำมีขนาดเล็กกระทัดรัดและสะอาดแถมแบ่งพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนโซนอาบน้ำจะเป็นแบบฝักบัวมีแชมพูครีมนวดครีมอาบน้ำไว้พร้อมอยากบอกว่าแชมพูกับครีมนวดที่นี่เลิศมากๆผมนุ่มลื่นมีน้ำหนักทันทีหลังสระสิ่งที่น้องชอบอีกอย่างคือการที่อ่างล้างหน้าแยกมาอยู่หน้าห้องน้ำพอห้องนี้พักกัน2คนจะได้ผลัดกันอาบน้ำแปรงฟันล้างมือลดระยะเวลาการเตรียมตัวซ้ายมือเป็นแผงปุ่มเปิดปิดไฟต่างๆในห้องส่วนขวามือเป็นรีโมทแอร์นั่นเองน็อตลืมเปิดแอร์ถึงว่าร้อนเชียวเปิดก่อนนะคะเสียงแบบนี้น่าจะแปลว่าเปิดแล้วแหละตลอด3คืนที่พักที่นี่ประทับใจ We Go In มากๆราคาถูกทำเลดีขนาดห้องใช้ได้เตียงนุ่มอุปกรณ์ที่จำเป็นครบครันถ้าทริปหน้าจองทานจะมาพักที่นี่อีกแน่ๆค่ะ